สวัสดีครับในกลุ่มภาษาสมบูร์ไพรกค,คำนี้ผมออกเสียงแบบขอมถ้าออกเสียงแบบขเขมรจะเป็นสมบูร์ไพรกค,คำที่สะกดด้วยรอเรือออกเสียงแบบขอมจะหันลิ้นเช่นคำว่าปรดรแปลว่าแลกเปลี่ยนถ้าออกเสียงแบบขเขมรจะเป็นปดะโดการออกเสียงแบบขอมจะละเอียดกว่ามากชาวขอมสามจังหวัดอีสานใต้พูดกันอยู่ทุกวัน แต่เข้าใจว่าพูดภาษาเขมรในกลุ่มปราสาสจะมีปรา,าสาทหนึ่งระบุว่าเป็นปรา,าสาทเอ็นสิอยู่ห่างจากกรุงกําปรงถมไปทางเหนือราว30กิโลเมตรพบเมื่อปีพุทธศักราช2473หินสลักพระหริหรัฐเทพครึ่งพระวิษณุครึ่งพระศิวะคำนี้อ่านว่าพระหฤิหารัรฐปางนี้เป็นปางที่มีผู้คนรู้จักค่อนข้างน้อยพระหร r i h a เทพ เป็นปางรวมกันระหว่างพระศิวะและพระนารา์ระหว่างพระผู้ทำลายและพระผู้รักษาโดยด้านซ้ายจะเป็นพระศิวะส่วนด้านขวาจะเป็นพระนารา์แต่องค์ไหนจะเป็นพระศิวะองค์ไหนจะเป็นพระนารณา์ไม่ได้กำหนดซ้ายขวาชัดเจนให้สังเกตว่าด้านที่เป็นพระนารา์จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นจักรส่วนด้านที่เป็นพระศิวะนั้นจะทรงตรีศูนอย่างชัดเจนรูปพระห,หาริหรัตที่อยู่ในปราสาทนี้เป็นองค์จำลอง องค์จริงคือรูปนี้ก่อนหน้านี้พังทลายลงไปมี56ชิ้นต้องประกอบขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2543องค์นี้มีกล้ามเนื้อท้องซึ่งไม่พบเห็นที่ใดอีกเลยปางนี้บ่งบอกสภาวธรรมว่าแท้จริงแล้วพระเป็นเจ้าทั้งสองคือพระศิวะผู้ทำลายและพระนารายผู้รักษานั้นคือพระเป็นเจ้าองค์เดียวกันที่สำแดงสภาวะที่แตกต่างออกมาเพื่อยังประโยชน์ในการทำหน้าที่ต่างๆกัน อันเป็นการดำรงรักษาความสมดุลของโลกและจักรวาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมที่สำคัญในปางนี้ถือว่าเป็นปางที่นิยมนับถือกันอย่างยิ่งเป็นการดำรงสภาวะสูงสุดที่มีบทบาทต่อโลกที่กำลังดำเนินไปอย่างมากที่สุดด้วยเช่นกันเพราะการรักษาและการทำลายนั้นถือเป็นสภาวะที่ชีน้นำความเป็นไปของโลกได้ธนารายผู้รักษาคือผู้อวตารลงมาทุกครั้งที่โลกเข้าสู่ยุคมืด ด้วยภัยคุกคามจากอสูรร้ายและการเสื่อมโทรมทางศีลธรรมพระนารายจะอวะตารลงมาประดุดอัศวินขี่มาขาวเพื่อทำลายอสูรหรือขจัดอาธรรมให้สิ้นซากในขณะที่พระศิวะคือผู้ควบคุมสูงสุดพระองค์จะลืมพระเนตรที่สามเพื่อให้เกิดไฟบรนลายกันเมื่อคราวที่เห็นว่าโลกสิ้นแล้วซึ่งความดีพระหาริหาเทพถือว่าเป็นภาคมหาอำนาจเพราะด้วยการที่ผู้รักษา และผู้ทำลายกลายเป็นหนึ่งเดียวเสมือนว่าเป็นการรวบอำนาจเป็นเจ้าชีวิตที่อาจชิ้ชะตาบ้านเมืองหรือโลกนี้ได้อย่างเด็ดขาดพระศิวะถือว่าเป็นผู้ทรงพระคุณและพระนารายถือว่าเป็นผู้ทรงพระเดชแต่เมื่อทั้งสองรวมเป็นหนึ่งแล้วย่อมถือว่าอำนาจแห่งพระเดชพระคุณก็กลายมาเป็นหนึ่งเดียวภายในพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่แสดงสภาวะออกเป็นสองเพื่อบริหารโลก อันหนึ่งรูปของพระหาริฮารัตมหาเทพนั้นเป็นรูปแรกที่มีขึ้นก่อนจะมีการนับถือภาคของตรีมูรติการนับถือพระตรีมูรตินั้นเกิดขึ้นภายหลังการนับถือพระหาิหารัทั้งนี้เพราะพระมนาจารย์ในยุคหลังได้ผนวกเอาพระพรหมเข้าไปด้วยเพื่อให้สมบูรณ์ในสภาวะทั้งสามคือพระพรหมเป็นผู้ให้กำเนิดพระนา์าเป็นผู้รักษาและพระศิวะเป็นผู้ทำลาย ซึ่งเป็นวงจรชีวิตอันสมบูรณ์ของสรรพสิ่งทั้งหลายหากริหารัตหรืออีกพระนามหนึ่งคือสังกัณนารายเป็นการรวมกันของพระศิวะและพระวิษณุสองมหาเทพแห่งาศาสนาฮินดูโดยคำว่าหากริหารัตมาจากการรวมคำว่าหาริพระนามของพระวิษณุซึ่งแปลว่าผู้ดูแลจักรวาลและหารัตซึ่งเป็นพระนามของพระศิวะแปลว่าผู้นำไปเคลื่อนไปหารัตแปลว่านำไป หมายถึงพระศิวะผู้ทรงนำวิญญาณของผู้ตายไปเพราะถือกันว่าทรงเป็นพระการและพระมฤตยอยู่ด้วยและทรงทำให้สรรพสิ่งแตกทำลายบินไ์วายเป็นวัฏจักรบางท่านตีความว่าหาระหมายถึงทรงนำความทุกข์ไปพระหาริหาระเป็นการรวมสองมหาเทพเป็นหนึ่งเดียวบูชาเพียงหนึ่งได้ถึงสองเป็นการแสดงสภาวะหน้าที่ที่แตกต่างกันซึ่งเป็นการรักษาสมดุลของจักรวานคือเป็นทั้งพระวิษณุผู้ปกปักรักษาโลก จากภัยอันตรายและพระศิวะผู้ทำลายล้างโลกเพื่อการสร้างขึ้นใหม่ในคติฮินดูแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีการตีความต่างกันออกไปโดยเห็นได้จากเรื่องคติความเชื่อของชาวสยามพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นว่าพระศิวะเป็นพระคุณคือเป็นเทพผู้เปลี่ยมด้วยพระเมตตาการุณาสงเคราะห์ทั้งเทพและอสูรในสามโลก ส่วนพระวิษณุถือเป็นพระเดชคือทรงเป็นเทพผู้อวตารปราบอสูรทั้งปวงรูปแห่งสองมหาเทพศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธาผู้ที่เคารพบูชาพระองค์จะพบแต่ความสุขความเจริญอายุยืนยาวปราศจากเพศไทยมีชัยเหนือผู้ปองร้ายทรัพย์สินหลังไหลไม่ขาดมีอำนาจวาสนาคาถาบูชาพระหริหรัตคือ om อมัส a s i ะ a y a j e s ีวิษณุเจ s i harihar ขอเขียนคำอ่านด้วยอักษรลร่นหรืออักษรเฉียงพรานะครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ